บ้านไม่มีหลังคาเลยเหลือแต่โครงเหล็กอยู่ที่พื้นที่อำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีนะคุณตาวรอายุ70ปีเป็นเจ้าของบ้านถึงกับช็อกเลยอ่ะคนที่ทำคือหลานชายวัย27ปีตำรวจเองก็เข้าไปตรวจสอบที่บ้านเจอเต้ยกับเพื่อนก้มหน้าก้มตาเสพยาบ้ากันในบ้านที่ไม่มีหลังคาครับอะไรจะชิลอารมณ์ดีกันขนาดนั้นกลิ่นยาบ้าก็ฟุ้งไปทั่วบ้านเลยนะคะเต้ยเองรับว่ารื้อหลังคาบ้านไปขายค่ะเพราะว่าไม่มีเงินซื้อข้าวกินโอ้ดูน่าสงสารเนาะตู้เย็นกับทีวีก็เอาไปขายด้วยเต้ยบอกแบบนี้ว่าจริงๆถ้าตำรวจไม่มาจับวันเนี้ยกะจะงัดเอาเหล็กโครงหลังคาบ้านไปขายด้วยแล้วนะโอ้โหไม่ได้สลดอะไรทั้งนั้นก็มีเงินซื้อเขาแน่จะคว้างเลยเอาไปซื้อเขานะครับขายไปซื้อเขาแล้วครับขายได้เงินหลายบันไดละทั้งหมดนะครับประมาณ1,000กว่าบาทนี่แหละครับแม่เต้ยยิ้มเลยนะเต้ยนะฉี่ม่วงด้วยสุดท้ายก็โดนข้อหาเรียบร้อยนะคะครับ